การประชุมวันนี้เนี่ยเดิมพรรคจัดเตรียมเพื่อเตรียมว่าที่ผู้สมัครของเราและว่าที่ส.ส.ของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเป็นเตรียมตัวว่าที่ส.ส.ของเราตอนที่เราจัดครั้งแรกนะครับที่วางแนวทางเอาไว้เนี่ยเผอิญกกต.เขาประกาศรับรองก่อนเลยวันนี้ก็เลยเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้ง141ท่านนะครับจะเป็นการจัดประชุมสัมมนานะครับระหว่างตัวส.ส.ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ที่เคยเป็นอดีตส.ส.มาหรือส.ส.ใหม่ป้ายแดงเลยเนี่ยเราเข้ามาจัดสัมมนาร่วมกันทั้ง141ท่านเนี่ยนะครับจากทีมวิทยากรทีมคณะผู้บริหารนะครับวัตถุประสงค์เราก็เพื่อจะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับส.ส.พรรคเพื่อไทยเพื่อไปทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในสภาในรัฐสภาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทำหน้าที่ในการที่จะเป็นส.ส.ของพรรคนะครับทำหน้าที่ที่จะเป็นส.ส.ของพี่น้องประชาชนในการที่จะประสานงานทำงานต่างๆระหว่างพรรคกับพื้นที่ระหว่างพื้นที่กับพรรคกับทางรัฐบาลเพราะปีนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นรัฐบาลนะครับเพราะนั้นบทบาทหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสภานะครับเรื่องของการนโยบายลงสู่ปฏิบัติในพื้นที่ติดตามประเมินนโยบายต่างๆแล้วก็รับฟังสะท้อนปัญหาจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของการนโยบายสู่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีประเด็นมีปัญหามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นหน้าที่ที่เราจะได้มอบหมายพูดคุยกันในวันนี้นะครับในการดำเนินการเนี่ยเราก็แบ่งเป็นส่วนๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยหลังจากที่ผมเปิดสัมมนาแล้วเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงที่ท่านเลขาได้จัดไว้นะครับเป็นช่วงเปิดใจเพื่ออนาคตไทยเพื่ออนาคตของพรรคเพื่อไทยเราจะมีเวลา2ชั่วโมงช่วงนี้ก็จะเป็นการให้สมาชิกเรานะครับคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดได้มีโอกาสได้แสดงความคิดความเห็นทุกมิตินะครับทุกเรื่องที่ต้องการเห็นเป็นอนาคตของพรรคอนาคตของประเทศในบทบาทหน้าที่ของเขาที่ต้องการที่จะให้พรรคทำอะไรต้องการให้ประเทศเป็นไปอย่างไรเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเปิดใจเดี๋ยวท่านเลขาคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเราแบ่งการสัมมนาออกเป็น3ห้องนะครับ3ห้องแบ่งส.ส.เป็น3กลุ่มจาก141ท่านเนี่ยกลุ่มแรกก็จะมีวิทยากรที่เข้าไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของกติกานะครับมารยาทกฎหมายข้อบังคับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ทั้งหมดนะครับอยู่ในห้องนี้ห้องที่2ก็จะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ในพรรคบทบาทหน้าที่ในพื้นที่บทบาทหน้าที่ในสภาบทบาทหน้าที่ต่อรัฐบาลก็จะอยู่ในห้องที่2ห้องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานประสานงานนะครับเชื่อมระหว่าง3ส่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเป็นรัฐบาลเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะเน้นในห้องที่3อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะจัดสัมมนาทั้งหมดวันนี้นะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่หัวหน้าพรรคได้กล่าวเปิดสัมมนาแล้วนะครับเราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกส.ส.ใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในทุกประเด็นนะครับที่สงสัยแล้วก็อยากจะให้พรรคเดินไปในทิศทางไหนนะครับก็จะเป็นการใช้เวลาในช่วงนั้นประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยได้แนะนำเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในรัฐสภาการรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานะครับการยื่นยติกระทู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ส.ส.จำเป็นต้องรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในการทำงานร่วมกับประสานงานกับพรรคประสานงานกับประชาชนประสานงานกับสภานะครับซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับส.ส.141คนในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีส.ส.ใหม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งด้วยนะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นส.ส.ใหม่หลายคน
พราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่พรรคจะต้องมีการจัดสัมมนาในวันนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเตรียมนะครับเตรียมการทำงานซึ่งมีระยะเวลาไม่นานนักนะครับสิบกว่าวันสภาก็เปิดแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วพรรคจึงมีความเตรียมพร้อมในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเสริมจากท่านหัวหน้าในประเด็นนี้ครับการเปิดโอกาสให้สสได้มีการพูดคุยด้วยรวมถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาด้วยไหมคะหลังจากที่มีกรณีลายหลุดออกมาว่าสสในพรรคเองก็ไม่พอใจเรื่องของเพื่อไทยเองจะยกตำแหน่งให้ทางก้าวไกลและขออนุญาตหัวหน้านะฮะครับหลักๆจะมีอยู่2เรื่องนะฮะวันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องประธานสภานะครับที่มีสมาชิกบางท่านเนี่ยอยากแสดงความคิดเห็นในวงของพรรคนะครับนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญคือหลังการเลือกตั้งเนี่ยเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ถือโอกาสนี้ได้มาใครมีอะไรเรื่องถอดบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็สามารถนำมาพูดในวงนี้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจะมีเรื่อง2เรื่องหลักนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับก็ขอให้รอฟังดูนะครับรอฟังดูแล้วความไม่พอใจของสสนี่จริงไหมคะผมตอบประเด็นนี้ก็เลยกันฮะคือเราเป็นองค์กรทางการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับมีคนความหลากหลายมากโดยเฉพาะเรื่องของความเห็นต่างเนี่ยอันนี้เป็นหลักที่เราให้ความสำคัญเรายอมรับนะครับเพราะนั้นประเด็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมมีความคิดความเห็นที่หลากหลายนะครับในมุมของสมาชิกนะครับทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะตีความว่าเป็นความไม่พอใจโกรธเคืองครับแค้นใจหรือไม่อันนึงขึ้นกับอารมณ์แต่ละท่านแต่ละคนไปนะครับทางพรรคเองเราก็ถือว่าเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเราฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องฟังมีหน้าที่จะต้องพูดคุยนะครับเพื่อนำความเห็นต่างเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นความเห็นร่วมของพรรคให้ได้ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับมองยังไงนี่ผมมองยังไงผมก็มองไม่เห็นนะมองยังไงก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าการที่พรรคจะทำอะไรไปจริงอยู่ครับในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมืองเป็นสถาบันการเมืองเป็นพรรคการเมืองเนี่ยย่อมมีความคิดความเห็นหลักสำคัญที่เราทิ้งไม่ได้คือหลักเสียงข้างมากเคารพสิทธิ์เสียงข้างน้อยนะครับนั่นใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทำงานพรรคมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยกรณีถ้ามีความเห็นต่างหลากหลายอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีความเห็นร่วมของพรรคให้ได้ก่อนที่จะไปบอกว่าจะทำนู่นทำนี่นะครับจะให้คนนู้นยื่นให้คนนี้ยื่นเนี่ยมันต้องเป็นความเห็นจากพรรคไปก่อนแล้วผมก็เชื่อว่าพรรคเราเนี่ยสามารถที่จะมีความเห็นร่วมตรงนี้ได้แสดงว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมครับถ้าพรรคอื่นจะมาเสนอคนของเราไปเป็นประธานสภาอะไรเงี้ยครับเราไปห้ามพรรคอื่นในการเสนอไม่ได้นะครับเขาอาจจะเสนอได้แต่การจัดการการบริหารจัดการของพรรคเราคนของเราเองต้องเป็นไปตามความเห็นของพรรคเป็นไปมาตามมติพรรคผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีการเสนอชื่อผมเนี่ยผมประกาศถอนตัวทางสภาผมพูดตรงนี้ไว้เลยนะครับถ้ามีการเสนอชื่อผมเนี่ยโดยที่เราไม่รู้แล้วมติพรรคเรามาชัดเจนว่าเราจะต้องสนับสนุนตามหลักการที่เราได้แถลงไว้เนี่ยนะครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาเสนอชื่อผมในแพทย์ชนน่านสีแก้วแข่งประธานสภาเนี่ยผมก็จะลุกขึ้นบอกผมขอถอนตัวแสดงว่าการโหวตเรื่องนี้จะเป็นมติของพรรคชัดเจนใช่ไหมครับคือเราต้องมีเสียงข้างมากของพรรคเป็นมติไปนะครับเราต้องยอมรับความเห็นต่างไงครับเราจะให้ความเห็นต่างปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีความเห็นร่วมแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบรัฐสภานะครับระบบเสียงข้างมากเนี่ยมันคือความขัดแย้งมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้มีประเด็นอะไรครับในมิติทางการเมืองเนี่ยความเห็นความคิดแนวทางนะครับที่มีความหลากหลายอย่างนี้มันถือเป็นสีสันที่ดีนะครับมันก็เป็นสีสันที่ดีส่วนจะเป็นไปตามท
ที่เขาเสนอเขามองเขาคิดหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นกับข้อที่จริงและเหตุการณ์และก็ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่องค์กรทางการเมืองครับมันทางการเมืองต้องมีหลักครับต้องยึดหลักให้มั่นนะครับโดยเฉพาะเสียงข้างมากพี่น้องประชาชนเนี่ยการปล่อยแบบนี้ฮะจะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีการปล่อยข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหลังเลือกตั้งเป็นการทำงานเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ไหมมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับเพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะ141ที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดจากเรื่องนี้เขาสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเขาทำลายเพื่อไทยได้แล้วเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทำลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำนะ